วัสดีครับผมยงธารกรสุขสมเนิร์ดนะครับนนเนี่ยเป็นเคยมีความรักแล้วก็ผิดหวังเพราะว่าเขาเป็นชายรักชายเป็นผู้ใหญ่ที่ผ่านโลกมาพอสมควรแล้วก็ค่อนข้างเข้าใจความรักคือก็มีชีวิตอยู่ได้ด้วยตัวเองบังเอิญเขาได้มาเจอกับเต้แล้วเต้เนี่ยหน้าคล้ายกับแฟนเก่าแต่เขาก็ไม่ได้คิดว่าจะมาเป็นตัวตายตัวแทนกันหรอกค่อยๆปล่อยความสัมพันธ์มันเป็นไปมันก็เริ่มมีเรื่องราวเริ่มมีความรู้สึกดีๆเกิดขึ้นเงี้ยแต่ตอนท้ายมันก็ยังมีจุดเปลี่ยนของเรื่องอีกต้องติดตามชมเป็นบทซึ่งจะเรียกได้ว่ายากที่สุดในชีวิตตั้งแต่ทำงานในวงการมาก็เป็นได้นะครับแล้วก็ในเรื่องนี้มันมีมุมมองความรักอีกหลายๆมุมซึ่งผมเชื่อว่ามันน่าสนใจแล้วคิดว่าน่าจะยังไม่เคยเห็นจากหนังเรื่องอื่น